เวลาวันเดือน XX สรุปแม่งวันไหนวะเนี่ยเวลากี่โมงก็ไม่ทราบเอาละครับสถานที่แห่งนี้นะก็คือหอดูดาวนะครับ Moss Deep Space Center นะครับสถานที่ที่เป็นยิม7นะครับศาสตราจารย์คอสโมครับมีข่าวร้ายครับเรื่องใหญ่ด้วยวิถีของดาวตกได้ถูกเปลี่ยนกระทันหันครับตอนนี้เนี่ยมันพุ่งมาที่โลกพิมพ์เพียงของเราครับอะไรนะตรวจสอบดีๆอีกครั้งเจ้าพวกได้ฝึกหัดไวรัสเข้าหรือเปล่าปิดเว็บเลยนะ18บวกนะคำนวณและยืนยันเส้นทางใหม่อีกรอบนึงเป้าหมายล็อกขนาดนี้คอนเฟิร์มค่ะมันกำลังจะมาเยี่ยมเราเร็วๆนี้จะมาเยี่ยมกันเหรอพิกัดมันล่ะพิกัดที่มันจะตกลงมาที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซูโปโทริสบนถนนหมายเลข131บากานามันเปลี่ยนเส้นทางโคจรกลางคันงั้นเหรออย่างกับว่ามันมีชีวิตยังไงอย่างนั้นศาสตราจารย์ครับเราควรทำยังไงดีทำยังไงดีใจเย็นไว้เจ้าเพล็กฝึกหัดครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจริงๆสินะเหมือนชุดนี้จะไม่จะเป็นแล้วสินะมันลังซะเหลือเกินมันโล่งและสบายตัวขึ้นเยอะเลยนะช่างเป็นชุดที่ห่วยแตกจริงๆเหม็นก็เหม็นเหงื่อก็ออกหญิงประหลาดแอสเตอร์ดีใจไหมล่ะที่ได้เห็นฉันอีกครั้งหนึ่งในสภาพแบบนี้นายนี่มันน่ารักจริงๆเลยก้อนกลมสีชมพูตอนนี้ก็มีเวลาไม่มากแล้วล่ะมีแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเฮ้ยไม่สิไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่บ้าจริงที่มีเด็กนั่นมาหยุดยั้งการตื่นของกราดอนแต่เอาเถอะนั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะฉันมีแผน B ไว้แล้วฉันจะเก็บกวาดใบ5แชกให้หมดรวบรวมคีย์สโตนให้ได้เยอะที่สุดไม่ต้องห่วงโลกนี้จะต้องหายเพี้ยนฉันจะปกป้องนายเองแอสเตอร์เอาละครับก็สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับแล้วก็เมเซอร์นัสล็อกนะครับเข้าสู่เดลต้าเอพิซอดนะครับในพาร์ทที่44นะครับก็วันนี้ก็จะมีข่าวร้ายกับเพื่อนๆมาบอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาหาโอกาสการบอกละกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเรานะครับอยู่ชั้น2ห้องของเราเองโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะสลับด้านบนนะครับเอาละครับงั้นเราจะลงไปด้านล่างกันเลยนะครับไปที่ชั้น1นะครับเอาละเจอกับพ่อกับแม่นะครับเป็นไงบ้างเจ้าของธุรกิจใบ5แชร์คนปัจจุบันไม่เจอกันตั้งนานนะดูสีหน้าดูดีนี่กี่หลุมแล้วล่ะลูกแต่ก็ไม่น่าแปลหรอกนะโตมาขนาดนี้แล้วพ่อเองก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะความแพ้ในครั้งนั้นน่ะอ๋อใช่นี่รับไปสิเอาละครับเราได้แพลออฟทิกเก็ตมานะครับโอ้เป็นตัวผู้ด้วยเจ้าตัวนี้เนี่ยไว้ดูโชว์ที่ Moss Deep Space Center จริงๆแล้วเนี่ยจะตั้งใจไปดูกับแม่นะแต่บังเอิญต้องไปตบเด็กที่ยิมเลยไม่ว่างเนี่ยแหละอ๋อจริงสิตัวเนี้ยชวนน้องเมย์ไปสิอะไรนะน้องเมย์เหรอเขาบอกผมว่าเขาเป็นแค่เพื่อนอ่ะโอเคงั้นฉันจะกลับไปที่ยิมละขอบคุณนะที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านที่รักจ้าไปดีมาดีนะนั่นแหละนะพ่อของลูกนานๆจะกลับมาทีคุยแต่เรื่องโปเกมอนทั้งวันอ่ะดูเหมือนเครียดนะแต่ก็เหมือนว่าเขาจะมีใบสีเขียวคอยผ่อนคลายตลอดเวลาตังพร้อมหรือยังเตรียมเกลือกันได้แล้วทุกวันนี้และข่าวอัปเดตประจำสัปดาห์ครั้งนี้โอ้กิลกับเมสสุดยอดตัวลิมิเต็ดนี่ว่าเงินแม่พร้อมแล้วมาดูนี่สิลูกสุดยอดตู้ทองราชาวิริชนหลังจากที่เราได้บอกกันไปแล้วนะฮะแล้วก็มีข่าวด่วนนะฮะที่ทุกคนจะต้องไม่พลาดนะครับมีอุกกาบาตนะครับมาให้รับชมกันนะครับระยะเผาขนได้ที่ Moss Deep City มาล่องอากาศพร้อมกับชมอุกกาบาตกันว้าวดูมีความสุขน่าดูเลยนะสถานที่แห่งนี้แม่จำได้11ปีที่แล้วพ่อก็พาแม่ไปดูอย่างนี้ไหนๆก็มีโอกาสไปชวนเพื่อนบ้านน่ารักอย่างหนูเมสิถ้าไม่ไปเนี่ยบัตรที่พ่อแม่พรีออเดอร์มาเนี่ยจะเสียเปล่านะลองดูนี่แม่ยังจะงกบัตรอีกเหรอเนี่ยโอเคครับงั้นออกจากที่บ้านกันเลยครับเจอกับซินเนียครับว่าไงหา
ว้าวมีคนกล่าวไว้ว่าผู้ใช้สแตนน่ะจะดึงดูดผู้ใช้สแตนด้วยกันมันเป็นเรื่องจริงสินะดูเหมือนจะบังเอิญหรือมีสาเหตุอื่นกันแน่แต่เอาเถอะยินดีที่รู้จักเราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมเคใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วฉันชื่อว่าซินเนียแล้วนายล่ะแต่ฉันรู้เกี่ยวกับนายนะไม่ว่าจะเป็นฐานะแชมเปี้ยนหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจใบห้าแฉกคนปัจจุบันนายเป็นคนดังไปแล้วตอนนี้แถมกู้โลกได้อีกด้วยนับว่าไม่ธรรมดาจริงๆสามารถใช้พลังหน้าเมก้าได้ด้วยและเอาชนะเกมแห่งความมืดถึง2ครั้งมาอะไรอะไรโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วแม่ไหนๆก็ได้เจอแชมเปี้ยนแล้วรอแป๊บนึงสิพอแค่นี้ก็ได้ว่าแต่ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่สวยดีนะเมืองนิตนุษเนี่ยใช่ครับสวยและทำไมฮะและทุกคนที่นี่ก็ดูแฮปปี้กันดีใช่ไหมล่ะใบห้าแฉกที่นี่มันดีจริงๆเหมือนข้างบ้านของนายเลยนะอุ๊ยหลุดปากโทษทีโทษทีฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรอกนะยังไงก็เป็นการเจอครั้งแรกเราควรจะผูกมิตรและสนิทกันไว้ดีกว่าไหมล่ะแชมเปี้ยนไว้เจอกันใหม่นะแชมเปี้ยนบ๊ายบายสรุปมาคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยมาแค่นำตัวเฉยๆเหรอโอเคครับอ่ะไหนๆก็บังคับตัวได้อิสระนะฮะผมก็จะมาบอกข่าวร้ายเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าพาร์ทนี้นะฮะน่าจะเป็นพาร์ทที่ค้างคากันหรือว่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเครื่อง TDS นะครับได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นมานะครับทำให้ผมนั้นไม่สามารถเล่น Randomizer ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็น Randomizer นะครับคือเนี่ยผมได้อัดตอนที่ผมเล่น4จตุรเทพนะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยตอนที่เล่นจบตอนนั้นน่ะประมาณก่อนช่วงสงกรานต์ครับระหว่างช่วงนั้นนะครับก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นมาครับแล้วก็ผมก็ได้เพิ่งมาเปิดมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็พบว่าเราไม่สามารถเล่น Randomizer ได้แล้วครับถามว่าจะได้เมื่อไหร่นี่ยังไม่ทราบเหมือนกันครับก็คิดว่าจะต้องรอต่อไปครับเผลอๆผมอาจจะต้องหยุดซีรีส์นี้กันไปก่อนนะฮะแต่ว่าผมก็คิดแผนสำรองเอาไว้นะครับว่าจะเล่นภาคมูลกันต่อนะครับก็ใครที่รอภาคใหม่ก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะฮะน่าจะวันพฤหัสก็ไม่เป็นศุกร์นะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับว่าถนนหมายเลข101นะครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นม่อนธรรมดาครับไม่ใช่เลนเดอร์แมนเซอร์แล้วซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจะมีโอคุลิซารุนะครับแล้วก็มีซีการ์ดที่เราเคยเจอไว้นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหายไปเลยก็อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าโปเกมอนของเราครับยังมีอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องฟรีบิ๊กบอสอาสกิก็คืออยู่ครบนะครับแต่ว่ามันจะมีผลเสียตรงที่ว่าเรานะครับจะไม่สามารถที่จะเจอมอนแปลกๆได้แล้วนะครับในตามของต่างๆนะครับแล้วก็โปเกมอนเทรนเนอร์นะครับจะเป็นเทรนเนอร์ตามปกติแล้วก็เลเวลเนี่ยก็จะถูกลดลงนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะไม่เจอเทรนเนอร์กันล้วนๆนะครับน่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักๆกันไปก่อนก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรกับสำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้ายังสงสัยกันอยู่นะครับว่าจะเล่น Randomizer ต่อไหมสำหรับ Omega Ruby นะครับผมก็ต้องพูดได้เต็มปากครับว่ายังไม่เล่นนะฮะเพราะว่า Randomizer Omega Ruby เนี่ยมันคือโลกเพนเพียนนะฮะเพนเพียนก็คือการที่เราเจอมอนแปลกๆนะฮะตอนนี้เราไม่เจอแล้วแล้วก็โปเกมอนตามทางแปลกๆเราก็ไม่เจอแล้วนะครับเท่ากับว่าซีรีส์นี้ก็ต้องหยุดลงนะครับเราก็ต้องรอให้ตัวที่สามารถทำให้ Randomizer ทำงานได้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทำซีรีส์นี้ต่อนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับก็อย่างที่บอกไว้ตะกี้นะครับว่าเราจะเล่นโปเกมอนมาทดแทนกันก่อนนะครับคือเรื่องนี้ผมต้องเสียใจจริงๆฮะเพราะว่าทาง Nintendo เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆครับส่วนวิธีสอนวิธีการลงนะครับก็เช่นกันนะครับผมก็ไม่สามารถสอนได้ครับเพราะเราไม่สามารถสาธิตได้นะฮะอังอันที่ผมจะบินกลับนะครับบินกลับไปที่ Little Root นะครับเพราะดูเหมือนว่าเราต้องไปหาน้องเมย์ก่อนนะโอ้เป็นอะไรไหมโอ้ทำไงดีอะครบ32ไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกคุณแม่ตะกี้วูบไปนิดหนึ่งเหมือนโดนดักตีหัวเลยอะโอ้บูทเป็นไงบ้างสบายดีไหมอ๋อโล่งอกไปทีคือตะกี้เนี่ยเกิดขึ้นไวมากเลยอะอย่างกับเดอะแฟลชคือมีผู้หญิงคนนึงอะมาที่ห้องแต่ก็ไม่แน่ใจนะแต่คือเขาเอาคีย์สโตนของหนูเมย์ไปอะหนูเมย์ก็พยายามจะขัดขืนนะแต่เขาเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่หนูเมย์มองไม่เห็นอะไวมากกันเหรอหรือว่าจะเป็นสแตน
เขาแข็งแกร่งมากเลยได้ยินว่าเธอจะไปที่เมืองเพเทอร์เบิร์กต่อยังไงก็โอบูธระวังตัวด้วยล่ะโอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะไปเมืองที่เพเทอร์เบิร์กนะครับตามที่น้องเมย์บอกมานะครับโอเคงั้นเราจะบินนะฮะจะบินไปที่เมืองเพเทอร์เบิร์กนะครับเป็นเมืองยิม5นะฮะที่คุณพ่อเราอยู่นะครับเป็นหัวหน้ายิมนั่นเองอ่ะไปโอเคเอาละครับตอนนี้นะเราอยู่ที่เมืองเพเทอร์เบิร์กซิตี้แล้วนะฮะงั้นเราเดินมาถึงไหนเอ่ยทางขวาเปล่าไม่ใช่เหรอแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะน้องเมย์ไม่บอกเลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเนี่ยจะละจะละนี่ไงอ้าวเป็นเกมมากๆนะครับกับวอลลี่ครับเซ็งจริงๆเด็กน่ารำคาญเงียบๆแล้วส่งคริสโตนมาซะผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่มีฉันรู้นะว่าแกมีเจ้าเด็กน่ารำคาญแล้วก็สืบมาแล้วด้วยว่าแกใช้หินเมก้าได้ด้วยนี่คุณเชื่อผมสิว่าผมไม่มีจริงๆอ้าวโอบูธชิแกมาได้จังหวะเหมาะเจาะจริงๆมาเริ่มจากแกก่อนเลยแล้วกันส่งคริสโตนมาอ้าวมาครับเจอกับแกงแมกมานะฮะน่าจะเป็นแอดมินอยู่ดูนะครับว่าโปเกมอนของเขานะครับจะโดนถูกลดเลเวลเยอะมากครับปกติมันน่าจะเจอประมาณสัก 70-80 นะครับอันนี้โปเกมอนไม่แรนดอมนะฮะเจอกับคาเมลับนะครับครับมาเจอกับน้องเฟียนะน้องเฟียนอยู่นะครับทุกตัวอยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมว่าเลเวลเขาห่างกันเยอะมากครับมันน่าจะอยู่หยีบเหยียบประมาณสัก80ได้นะนี่คือคาเมลับนะครับเลเวล53เลเวลแบบเรา82อ่ะตียังไงเราก็ตายครับแบบตีเคียวตายอยู่แล้วครับวันที่ KO ครับดักพอไปครับดูนะมันแบบมันอีซี่ไปเลยครับดังนั้นเนี่ยการเล่นแรนดอมเนี่ยผมว่ามันควรจะมีครับไม่งั้นมันก็หมดความท้าทายไปแล้วอ่ะมันก็จะเหลือแค่ในเรื่องเปล่าๆครับโอ้ยครับเรียบร้อยครับสำหรับแกงแม็กมาคนนี้นะฮะฮะไม่จริงแกนี่มันตัวป่วนจริงๆเดี๋ยวนะมันจะไปไหนเนี่ยมันต้องบอกตลอดเลยเหรอวันเนี่ยมันบอกว่ามันจะไปเมทโอฟอร์ต่อครับขอบคุณมากเลยนะโอ้บูธผู้หญิงคนนั้นน่ะจู่ๆก็โจมตีมาที่ผมโดยตรงแล้วขู่จะเอาหินผมไปด้วยแต่ว่าถึงผมก็ไม่มีให้หรอกตอนแรกผมวางอยู่เฉยๆนะอยู่ๆมันก็หายไปเลยโรบินเพียนนี่มันเกิดขึ้นอะไรกันแน่ผมรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างแต่ยังไงผมก็ต้องปกป้องพ่อและแม่ก่อนละกันดูแลตัวเองดีๆนะโอบูธโอเคอะไรเนี่ยมีคนโทรมาครับเวอร์ชัน 0.09 นะครับแอปของ Pokemon Plus นะครับโหลนั่นนายใช่ไหมโอบูธอ๋อเอ้ยนั่นนะใช่ไหมท่านประธานโอเคท่านประธานนี่ผมเองนะสตีเวนครับเป็นไงบ้างครับท่านประธานครับใจเย็นๆไว้นะครับนี่คือคอมมิวนิเคชันโหมดของบริษัทของเรานะครับแต่อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่จริงๆก็อยู่ในเครื่องโปเกมอนมานานแล้วล่ะแต่จริงๆเนี่ยมีไว้ติดต่อท่านประธานไว้ในกรณีเร่งด่วนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ใช้มันแล้วมันก็ถึงเวลาจริงๆแล้วล่ะแต่ก็ต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะครับที่มารบกวนเวลาหันษาแต่รบกวนมาที่บริษัทแม่ของเราหน่อยได้ไหมครับที่ลัสโบโรซิตี้นะครับโอเคครับลูกน้องของเรานะสตีเวนนะฮะเจ้าของธุรกิจไบฮาแชกที่เป็นอดีตนะครับเขาก็โทรมานะครับว่าให้เราไปที่เมืองลัสโบโรซิตี้นะครับก็คือตรงที่เราบริษัทแม่ของตระกูลนี้นั่นแหละโอเคครับมาที่เมืองลัสโบโรซิตี้นะครับแล้วก็เดินมาทางซ้ายโอเคครับแล้วเราก็เจอกับสตีเวนนะครับท่านประธานขอโทษด้วยนะครับที่ต้องเรียกออกมาแบบนี้โดยที่ไม่มีหนังสือเรียนไปตามสัญชาตญาณของผมแล้วเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่เป็นข่าวร้ายซะด้วยเลยนำมาบอกก่อนมันเป็นเรื่องที่คนนอกห้ามรู้ครับมาคุยกันข้างในกันเถอะครับโอ้โหพอเปลี่ยนเป็นท่านประธานปุ๊บแม่งสตีเวนมันดูเป็นเบ๊ไปเลย ดูแบบเรานี่โคตรบอสเลยอะท่านพ่อครับท่านประธานมาแล้วครับว่าไงยินดีต้อนรับนะไม่เจอกันตั้งนานฉันก็แก่ลงเรื่อยๆนะเมื่อเร็วๆนี้ฉันก็ได้รู้อะไรบางอย่างเข้าอ่ะนะใช่แล้วฉันได้เรียนรู้มันท่านพ่อครับ
โอเคฉันรู้ว่าฉันต้องพูดอะไรใจเย็นไว้นะไม่ต้องรีบร้อนฉันพูดแน่สตีเวนถ้ารีบร้อนขนาดนั้นน่ะลูกก็ไปหามุมเพลิดเพลินก่อนก็ได้นะให้เกียรติธรรมทานด้วยโอ้โทษทีนะธรรมทานที่ต้องพูดต่อหน้าท่านไม่สิมีตำแหน่งแชมป์ด้วยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆผมคาดหวังว่าธรรมทานจะไม่อู้ไปโปรยเงินให้กับโคโยตี้ไม่ทำงานเหมือนกับลูกของผมหรอกนะเดินทางไม่สนใจกันเลยท่านพ่ออย่าเอาผมไปเผาอย่างนี้สิโอเคไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วแต่อดใจไม่ได้จริงๆอ่ะที่จะเล่าวีรกรรมของลูกให้คนอื่นฟังเอาละนะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็กลัวนะเพราะเรื่องนี้อ่ะเพราะเรื่องที่จะคุยแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรเข้มสุดๆเลยพร้อมหรือยังล่ะท่านประธานหายใจลึกนะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเรามาเลยครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าเริ่มจาก 3,000 ปีก่อนเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นตอนนั้นเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นในที่ที่ห่างไกลจากภูมิภาคแห่งนี้และแล้วสงครามก็ได้จบลงด้วยอาวุธของชายคนหนึ่งที่สร้างขึ้นและพลังงานเหล่านั้นเนี่ยก็ได้สร้างความน่ากลัวขึ้นรู้ไหมมันมาจากอะไรมันมาจากไหนก็มาจากพลังชีวิตของโปเกมอนพลังที่ว่ามาเนี่ยก็ทำให้โปเกมอนจำนวนมากเนี่ยได้จากโลกไปนี้จำนวนมากช่างเป็นอะไรที่ทุกคนต่างพูดว่าแย่สุดๆปู่ของฉันเนี่ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจใบหาแชร์ขนก่อนก็ได้บอกว่าแทนที่จะไปทำลายเอามาสร้างความสุขให้กับผู้คนและโปเกมอนดีกว่าไหมและด้วยเหตุนี้เขาก็เลยสร้างบริษัทใบ5แชร์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้คนในทวีปแห่งนี้และโปเกมอนต้องขอคุณใบ5แชร์ทำให้บริษัทของเรานั้นเป็นที่หนึ่งในการสร้างความสุขของคนทั่วโลกเราก็ได้คิดค้นไอเดียใหม่ๆและสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้าของเราเสมอใครที่มาค้าขายใบ5แชร์เนี่ยก็มักจะร่ำรวยไปตามๆกันเรือดำน้ำที่เห็นๆกันอยู่เนี่ยก็เป็นผลงานของใบ5แชกณตอนนี้โลกเป็นเพียงแห่งนี้มีความสุขกันมากพอแล้วเราอาจจะให้นอกโลกเนี่ยได้สนุกกับของเราด้วยหอดูดาวนั่นน่ะก็ใช้ใบ5แชกในการทำขึ้นมาด้วยเหมือนกันพวกเราพยายามเพื่อมนุษยชาติให้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์ทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของเด็กๆอย่างพวกเธอไม่อยากจะคุยหรอกนะแต่บริษัทของเราเนี่ยเป็นอันดับ1ของโลกจริงๆลองเซิร์ช Google ดูได้เลยนี่แค่เกริ่นนะจริงๆเนื้อเลยแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยหายนะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วไม่ใช่สงครามนะแต่เป็นเรื่องที่เลวร้ายกว่านั้นแน่นอนคือว่ามีอุกกาบาตขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาที่โลกของเราแต่น่าเสียดายที่โลกเป็นเพียงของเรานั้นไม่มีสายตามะพวกเราก็รู้ดีกันว่าทำอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็หาวิธีกันจนได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายมากจนเราคิดค้นวิธีได้เนี่ยก็คือการใช้จรวดแต่ทว่าแต่การที่มันจะทำงานได้รุ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีเมทัลไลท์ชาร์จอ๋ออย่างนี้นี่เองผมรู้พ่อขี้เกียจกาจะให้ท่านประธานไปเอามาใช่ไหมแม่ฉลาดเหมือนพ่อเลยแน่นอนความขี้เกียจไม่เข้าใครออกใครจริงๆผมควรจะภาคภูมิใจใช่ไหมเนี่ยพ่อว่าพ่อขี้เกียจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการให้ท่านประธานเนี่ยไปที่อุโมงค์แกรนิตใกล้เมืองดิวฟอร์ดตามที่สำรวจมาท่านประธานก็รบกวนหน่อยละกันนะพ่อต้องการให้ลูกเนี่ยไปที่ Space Center เพื่อเตรียมพร้อมใช้เคเบิลที่ฉันให้ไปลิงค์เคเบิลอ๋อโอเคครับเป็นระบบวาร์ปท่านประธานครับที่อุโมงค์แกรนิตอะไปที่ที่เราเจอกันครั้งแรกตรงผนังเก่าๆที่มันวาดรูปไว้ครับซึ่งที่นั่นแหละจะเจอกับเมโทรและชาร์ดตามนี้นะครับท่านประธานผมจะล่วงหน้าไปที่ Space Center ที่ Moss Deep ก่อนถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นผมจะรีบติดต่อท่านประธานไปทันทีเลยนะครับโชคดีครับท่านประธานเดี๋ยวก่อนลูกระวังตัวด้วยนะแหมมีกงมีเก๊กยังไงขอฝากไว้กับพวกเธอด้วยละกันนะจงแบกรับภาระนี้ไว้ก่อนละกันนะถ้าเกิดมีอะไรก็มาคุยกับฉันได้เสมอนะถ้าเกิดฉันจำได้นะสรุปแล้วคุณพ่อของสตีเวนเนี่ยเขาจำได้หรือว่าสมาธิเขาสั้นวะเนี่ยความจำเขาไม่ค่อยดีใช่ไหมโอเคครับก็สถานที่ต่อไปที่เราต้องไปนะก็คือ
มอสดีฟสตี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่มอสดีฟสตี้สถานที่ต่อไปท่านก็คือเป็นแท่มเป็นอุโมงค์กรานิตนะครับที่เมืองยูฟอร์ดนะครับโอเคงั้นเราจะออกมาที่บริษัทของเรากันก่อนเลยนะฮะนี่เป็นบริษัทของเรานะเราเป็นท่านประธานเชียวนะเว้ยนี่เรามีบริษัทของตัวเองด้วยนะครับตามในเรื่องของเรานะฮะเราเป็นประธานนะฮะโอเคครับงั้นเราก็มาที่โปรโมชั่นเซ็นเตอร์ก่อนเลยนะฮะงั้นเราก็จะมาเราจะเอาปากเกียร์นะครับเข้าสู่บล็อกก่อนเลยนะครับเอาละครับปากเกียร์ครับไปสู่สุคติด้วยนะครับเราจะจดจำนะฮะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะฮะในภาคอื่นนะฮะปากเกียร์ครับถ้าเกิดเราเจอกันอีกเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อปากเกียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับโชคดีครับปากเกียร์ลิฟต์นะฮะลิฟต์หลับให้สบายนะครับโอเคครับตอนนี้นะฮะปากเกียร์นะฮะก็เข้าสู่บล็อกลิฟต์ไปแล้วนะฮะเอาละครับโปรโมทตัวต่อไปเนี่ยผมยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีแผนว่าจะทำพาร์ทที่45นะครับเพราะว่าเราไม่มีแรนดอมไมเซอร์นี่แหละโอเคครับงั้นเราก็จะบินไปที่เมืองยูฟอร์ดกันเลยนะครับเอ้ยเราบินไปที่อุโมงค์แกรนิตได้เลยนี่หว่าโอเคงั้นเราบินไปที่นี่กันเลยนะฮะที่ข้างหน้าอุโมงค์กันเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ถนนหมายเลข106นะฮะแล้วเข้ามาที่อุโมงค์แกรนิตกันเลยนะครับเอาละครับงั้นเราเข้ามาที่ตามทางนะฮะสถานที่เราต้องเจอนะครับก็ตรงผนังเก่าๆนะที่เราเจอสตีเฟนครั้งแรกนะฮะเอาล่ะเหมือนจะเจอกับซินเนียนะฮะเอาล่ะซินเนียครับมองเขากำลังมองภาพเก่าๆนะฮะจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพวกภัยพิบัตินะครับเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเป็นไปตามบนผนังเป๊ะจริงๆเกี่ยวกับการปลดปล่อยเกนชิที่รู้ๆกันอยู่เนี่ยเป็นพัฒนาร่างเมก้าบัมพบุรุษของเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆบัมพบุรุษที่ถ่ายทอดสั่งสอนเรามาด้วยการปกป้องโลกใบนี้วิธีการเลี่ยงภัยต่างๆที่จะออกจากอวกาศจากที่สูงกว่าสวรรค์ชั้น7ไม่สูงธรรมดาซะด้วยมาอะไรเหรอแอสเตอร์โอ้ดูเหมือนว่าเราจะมีแขกรับเชิญที่ไม่อยากเจอจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้บูธสนใจภาพวาดผนังเก่าๆนี่ด้วยเหมือนกันงั้นเหรอหรือว่ามาเคาะอย่างอื่นเมเทโอไลท์ชาร์ปเป็นสุดยอดขุมพลังและเป็นพลังของโปเกมอนในตำนานที่อยู่สูงยิ่งกว่าสวรรค์ชั้น7เอาเถอะนายคนรู้อยู่แล้วสินะนั่นสินะช่วยไม่ได้จริงๆฉันคงต้องฉากกับนายแล้วล่ะจะไหวเหรอมอนปัญหามอนไม่ใช่นะเว้ยปัญหามอยู่ที่เลเวลเว้ยเลเวลเราสูงกว่าเยอะมากเลยนะจับมาจับมาฉันอยากจะลิ้มรสพลังโปเกมอนในตำนานของนายจริงๆเอาจับมาครับเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ฉากกับซินเนียนะฮะตัวจริงเสียงจริงนะฮะโดยที่ไม่มีการอัพเลเวลแล้วก็ไม่สูงโปเกมอนนะครับตัวแรกของเขาก็คือทาเลนตัมนะฮะโอ้เป็นพวกมังกรนะครับแล้วก็หินนะฮะผมว่าน้องเฟียตัวเดียวก็จัดการได้หมดแล้วมั้งดูนะผมจะดักเพาะรัวๆเลย3ตัวรวดเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดแรนดอมเนี่ยซินเนียจะมีโปเกมอนตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับ3ตัวนะครับอัศจิครับเลเวล87นะครับโอเคตัวต่อไปครับเป็นจิวทาริสนะครับเป็นพวกมังกรนะครับแล้วก็บินนะครับเป็น1มังกรนะฮะที่แปลงร่างเมก้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมังกรแฟรี่นะครับตอนที่เขาแปลงร่างเมก้าเอาละครับเรียบร้อยครับแต่ว่าสำหรับซิเจอร์ไม่เป็นซิเจอร์ดิเป็นเมนของซินเนียนะครับก็คือโบบันด้าครับเป็นเจียงกี้นะฮะอินทิบิเดนะครับเอาละครับเราไม่ต้องสนใจเลยนะฮะเราก็ยิงดักเพาไปเลยครับดักเพาครับเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยครับจะเหลือแล้วครับเหลือไม่ห่างกันขนาดนี้โอเคครับเราก็ชนะซินเนียมาได้อย่างสบายๆครับผมอยากเจอซินเนียแบบเลเวลสูงๆอ่ะผมอยากเล่นแบบเลเวลเมนเซอร์อย่างนั้นนะฮะต้องรอกันต่อไปทำได้ดีนี่โอเวอร์บูทสมแล้วที่เป็นแชมเปี้ยนอ่ะนี่ตามที่ว่าไว้จงรับไปซะเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เมทัลไลท์ฉาบมาแล้วนะฮะเฮ้ยแสงอะไรอ่ะโอ้แสงตะกี้มันคืออุกกาบาตสินะ
เป็นอุกกาบาตมันเป็นอุกกาบาตนานแล้วนะฮะที่เราได้จากแม็กซี่ตอนที่เราเจอแม็กซี่ตรงภูเขาหากสิ่งนั้นมันอยู่ที่ฉันแล้วก็ฉันจะรักษาไว้ดีที่สุดเลยที่นายกำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอุดมคติของนายหรือไม่หรือสันติสุขของโลกกันแน่แล้วความจริงที่รู้กันอยู่เนี่ยนายรู้ขนาดไหนกันล่ะมัมมัมอันนี้ก็มัมยังเลยฮะเคปะออกจากที่นี่กันเถอะแอสเตอร์ตอนนี้นะฮะซินเนียก็ได้จากเราไปนะฮะอ้าวไม่จบครับว่าไงครับท่านประธานครับได้เมนโทรไลฉาแล้วใช่ไหมครับถ้าได้มาแล้วเนี่ยรบกวนกลับมาที่มอสดีฟสเปซเซ็นเตอร์หน่อยครับผมกลัวว่าเวลาจะไม่พอจริงๆรีบมานะครับผมรอท่านประธานอยู่อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะในพาร์ทที่14นะครับก็จบลงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องล้วนๆเลยนะครับบอกเลยที่ผมไม่ลงวัน2วันมาเนี่ยเพราะว่าผมหาวิธีอยู่นะครับว่าจะทำไงให้แรนดอมไนเซอร์นั้นกลับมาแต่ว่าผมก็จนปัญญาจริงๆครับผมไม่สามารถที่จะเล่นแรนดอมไนเซอร์ได้ต่อแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดว่าแค่นี้ผมอิ่มแล้วกับโอเมก้ารูบี้แรนดอมไนเซอร์นัสล็อกแล้วเนี่ยผมก็มีภาคใหม่ให้เพื่อนๆติดตามต่อนะฮะก็คือผมว่าหมูนั่นเองซึ่งผมได้ประกาศหาซื้อแผ่นมือ2เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้น่าจะได้รับกันวันพุธนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นกันวันพฤหัสก็ไม่วันศุกร์นะครับแต่ว่าจะเป็นกฎอะไรนั้นแรนดอมไนเซอร์นั้นไม่น่าจะมีนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำแรนดอมไนเซอร์ได้ครับอาจจะเป็นกฎอื่นๆนะฮะที่ท้าทายกว่าแรนดอมไนเซอร์นะครับอาจจะเป็นยากกว่าแน่นอนก็น่าจะมีการตายมากขึ้นนะครับแต่น่าจะไม่ได้เห็นเทพกันเยอะหลาขนาดนี้เหมือนแรนดอมไนเซอร์นะครับผมก็เสียใจจริงๆนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทาง Nintendo เนี่ยเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นมาครับมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแรนดอมไนเซอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครต้องการที่ติดตามแรนดอมไนเซอร์กันต่อนะครับก็สามารถบวกกันได้ที่ข้างบนนะครับจะทำให้จนจบก็ทำได้นะครับแต่ว่าจะมีแค่เนื้อเรื่องเพียวๆนะครับสำหรับใบ5แฉกนะฮะซึ่งเราก็ยังมีสัญญาการจับกราดอนอยู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดว่าพาร์ทต่อไปนี้จะเป็นดอมเมเซอร์นะมันก็เรียกว่าไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ใช่โลกเพี้ยนไงมันต้องโลกเพี้ยนถึงจะมีป้อมแปลกๆเทรนเนอร์แปลกๆใช่ไหมล่ะเพื่อนๆอยากดูดอมเมเซอร์ต่อหรือว่าอยากดูภาคมูลใหม่ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะฮะก็โหวตกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ